กลับสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับก็เป็นการสรุปในเรื่องของที่เราพูดมาตั้งแต่เบรกแรกจนถึงเบรกสุดท้ายนี้นะครับก็หลักๆในแนวความนโยบายตอนในการลงทุนในช่วงนี้นะครับไม่ว่าจากคุณสมพงษ์เองก็ดีนะครับหรือว่าทางด้านเอกการลงทุนเองก็ดีเนี่ยนโยบายเหมือนกันนะครับหลักๆตอนนี้อาจจะเน้นที่การถือเงินสดเป็นหลักนะครับเนื่องจากความไม่แน่นอนทั้งปัจจัยภายนอกเองก็ดีแล้วก็ปัจจัยในประเทศเองก็ดีนะครับปัจจัยภายนอกก็เรื่องของสหรัฐเองก็ดีหรือว่าแม้กระทั่งอังกฤษนะครับถ้าเกิดใครติดตามในเรื่องของเบสิตตอนนี้เองก็เข้มข้นพอสมควรเพราะว่าเนื่องจากว่าช่วงที่ผ่านมาวันที่14กว่าๆเนี่ยวันที่14-15เนี่ยนะครับทางอังกฤษเองก็มีในเรื่องของการโหวตนโยบายการออกจาก EU หรือว่า Brexit เหมือนกันนะครับแต่ว่าผลสุดท้ายเนี่ยก็ยังเป็นการที่ไม่เอานโยบายในการออกจาก EU เหมือนเดิมนะครับทำให้มันเหมือนกับมีคลื่นที่เริ่มก่อตัวในทางด้านของสภาเองของสหรัฐเองนะครับล่าสุดเองตอนนี้ก็มีในเรื่องของนักการเมืองของฝ่ายแรงงานนะครับพรรคแรงงานเนี่ย7คนก็เริ่มทยอยลาออกกันแล้วนะครับเหมือนกับว่าเริ่มตั้งกลุ่มใหม่อะไรกันใหม่ๆขึ้นมานะครับทำให้การเมืองของอังกฤษเองก็เข้มข้นเรื่องการเจรจาการค้าของอเมริกาเองก็เริ่มเข้มข้นเนื่องจากเดดไลน์ที่ทางโดนัลด์ทรัมป์ตั้งไว้เนี่ยก็คือ1มีนาเนี่ยมันก็เหลืออีกระยะเวลาอีกแค่10กว่าวันนะครับก็จะเริ่มใช้มาตรการในการเพิ่มภาษีจาก 10% เป็น 25% นะครับก็เรียกได้ว่าเพิ่มเกินครึ่งนะครับเพิ่มอีกเท่าตัวนะครับเกือบ 100 120% 150% เลยนะครับถือว่าเป็นการเพิ่มภาษีอีกค่อนข้างเยอะซึ่งนั่นก็จะส่งผลในเรื่องของการชะลอตัวในเรื่องในเศรษฐกิจของโลกไปอีกนะครับทำให้การหดตัวในด้านเศรษฐกิจเนี่ยจะมีค่อนข้างสูงนะครับแต่จากตัวเลขเศรษฐกิจที่มีการเปิดเผยมาในวันนี้นะครับจากเบรกที่แล้วเนี่ยมันก็มีในเรื่องของ GDP ที่ในไทยที่เริ่มโตขึ้นนะครับอยู่ที่ 4.1% นอกจากนี้ก็อาจจะมีในส่วนของที่เรื่องที่น่าสนใจก็อาจจะเป็นในเรื่องของการต้องความต้องการในเรื่องของการใช้ปูนซีเมนต์ที่สูงขึ้นจากนโยบายของภาครัฐเองก็ดีหรือว่าการก่อสร้างหมู่บ้านอะไรต่างๆที่มีความต้องการสูงขึ้นนะครับดังนั้นก็อาจจะมียังมีกลุ่มที่ยังพอเล่นได้แต่ว่าก็ต้องบอกว่าต้องเล่นอย่างระมัดระวังนะครับอาจจะใช้เครื่องมือในการลงทุนเพิ่มเติมซึ่งอันนี้อาจจะต้องศึกษาข้อมูลเยอะนิดนึงนะครับไม่ว่าจะเป็น DW นะครับบัญชี SBL นะครับหรือว่า TFEC ก็ดีซึ่งพวกนี้ถ้าสุดท้ายแล้วมันมองว่าตลาดจะลงเนี่ยใช้เครื่องมือพวกนี้ในการช่วยในการเทรดเนี่ยมันก็เป็นการป้องกันความเสี่ยงได้ในที่ดีอันนึงเลยนะครับดังนั้นในอนาคตเนี่ยเราก็คงคิดว่านักลงทุนหลักๆเนี่ยถ้าเกิดใครที่ผ่านสมรภูมิเรียกว่าสมรภูมิการเทรดมาในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็จะมองเห็นว่าเครื่องมือพวกการเฮดจิ้งต่างๆเนี่ยมันเริ่มสำคัญมากยิ่งขึ้นเพราะว่าตลาดในช่วงของการไซด์เวย์เนี่ยมันไซด์เวย์กันก็นานนะครับหรือถ้าเป็นขาลงไปเลยเนี่ยมันก็นานถ้าเป็นขาขึ้นไม่มีใครซีเรียสแน่นอนเพราะว่าการซื้อหุ้นตัวไหนมันก็ถูกหมดถูกไหมครับถ้าเกิดมันไม่เชิงว่าถูกหมดหรอกแต่ว่าโดยส่วนมากเนี่ยเล่นแทงตัวไหนก็ค่อนข้างที่จะได้ผลตอบแทนที่ดีนะครับแต่ในตลาดช่วงไซด์เวย์แบบนี้นะครับมันจะเป็นช่วงที่ค่อนข้างท้าทายพอสมควรดังนั้นการที่มีเครื่องมือในเรื่องของการเฮดจิ้งต่างๆเข้ามาช่วยเนี่ยมันก็จะช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุนไปได้มากพอสมควรนะครับอันนั้นก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องเริ่มศึกษาเพราะว่าตอนนี้คนที่วอลุ่มในการเทรดไอ้พวก DW เนี่ยมันเริ่มสูงขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับจากเดิมที่หลายๆคนเคยดูตารางของเขาเรียกกระดานของ DW เนี่ยเมื่อก่อนวอลุ่มอาจจะน้อยหลักแสนหลักหมื่นอะไรประมาณนี้แต่เดี๋ยวนี้วอลุ่มค่อนข้างโตขึ้นเยอะแต่ว่าแลกกันกับความเสี่ยงที่ค่อนข้างสูงขึ้นแล้วก็ต้องศึกษาข้อมูลเยอะขึ้นนิดนึงเพราะว่า DW มันจะมีหลายตัวมากนะครับแล้วก็มีค่าเขาเรียกว่าค่าเกียร์ลิงที่ไม่เหมือนกันค่าไทม์ดีเครที่ไม่เหมือนกันอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่ต้องไปศึกษากันเพิ่มเติมนะครับโดยหลักๆการลงทุนในช่วงนี้ก็ต้องเฝ้าดูในสถานการณ์พวกนี้นะครับแล้วถ้าเกิดท่าทีเขาเรียกว่ามันมีไซเคิลนึงนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิด
ยิ่งใกล้การเลือกตั้งมากเท่าไหร่เนี่ยตลาดยิ่งซึมแล้วก็ยิ่งมีโอกาสร่วงรุนแรงก่อนการเลือกตั้งนะครับแล้วก็หลังจากการเลือกตั้งออกมาแล้วเนี่ยถึงตลาดถึงจะค่อยฟื้นสภาพกลับมาได้ดังนั้นการลงทุนในช่วงนี้เนี่ยก็ต้องมันจะเป็นในช่วงของการเฝ้าระวังในเรื่องของการขายหุ้นที่ตัวเองถือไว้เป็นหลักนะครับแต่หลายๆคนก็จะติดปัญหาที่ว่าหุ้นที่ฉันถืออยู่เนี่ยกำลังจะขึ้น XD นะครับจะขายเพื่อไม่เอา XD ไหมหรือว่ารอขึ้น XD ก่อนแล้วค่อยขายอันนี้ก็ต้องเป็นกลยุทธ์ต้องดูเป็นรายตัวกันไปนะครับเนื่องจากว่าแต่ละตัวเนี่ยมันก็มีความเฉพาะไม่เหมือนกันนะครับก็ต้องไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมมีค่อนข้างเยอะแต่หลักๆถ้าโดยทั่วไปหลังจาก XD มันราคาหุ้นมันจะตกค่อนข้างเยอะนะครับบางตัวถ้าแข็งแกร่งเนี่ย XD เสร็จแล้วราคาตกสมมุติหุ้นตัวนึง XD 28สตางค์นะครับแล้วพอราคาขึ้นไปเสร็จปุ๊บพอ XD เสร็จปุ๊บราคามันก็มักจะตกลงมาประมาณ28สตางค์หรือมากกว่านะครับแต่ถ้าเกิดอยู่ในเกณฑ์ที่เกณฑ์ว่าลงมา28สตางค์หรือลงมา50สตางค์แล้วสามารถดีดกลับขึ้นได้นะครับหุ้นตัวนั้นอาจจะถือว่ามีความแข็งแกร่งค่อนข้างมากคนอาจจะคาดหวังว่าผลประกอบการในไตรมาส2ไตรมาส3หรือไตรมาส1เองเนี่ยจะดีนะครับอันนั้นก็เราจะต้องไปเฝ้าระวังดูหุ้นที่เกิดสัญญาณดีในช่วงหลังการเกิด XD อีกทีนึงนั่นก็คือมันจะเกิดในช่วงมีนานั่นเองนะครับก็อาจจะเป็นอีกจังหวะนึงหรือเปล่าที่เราจะได้เข้าไปดูหุ้นอะไรพวกนี้นะครับดังนั้นก็ต้องรอดูในช่วงใกล้ๆมีนาหลัง17มีนาใช่ไหมครับไทม์ไลน์ในตอนนี้ก็คือ17มีนาเป็นการเลือกตั้งล่วงหน้านะครับแล้วก็24มีนาเป็นการเลือกตั้งโดยทั่วไปนะครับดังนั้นโซนในช่วงนั้นนะครับก็อาจจะเป็นอีกจังหวะนึงที่ใครที่ตอนนี้รอถือเงินสดหรือว่าหุ้นที่มีอยู่กำลังเฝ้ารอขายเนี่ยถ้าขายเสร็จแล้วเนี่ยก็อาจจะไปกลับซื้ออีกทีในช่วงนั้นเพื่อเก่งหุ้นที่มีผลในทางเลือกตั้งนะครับเป็นหลักนั่นเองนะครับดังนั้นการลงทุนในช่วงนี้ก็อาจตอนนี้ก็อาจจะเป็นช่วงว่างในการศึกษาข้อมูลเพราะว่ามันแปลกจริงๆที่ว่าราคาน้ำมันเนี่ยมันบวกขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับทะลุแนวต้านต่างๆไปหมดเลยทุกอย่างมันดูดีหมดแต่ว่าหุ้นน้ำมันในบ้านเรากับร่วงด้วยไม่ซ้ำไปนะครับซึ่งก็ทำให้การลงทุนมันเลยยิ่งดูยากไปอีกเพราะว่ากลายเป็นว่าตลาดบ้านเราไม่ได้อิงกับตลาดโลกเหมือนที่เคยเป็นกับกลายมาหยุดชะงักในเรื่องของการเมืองเป็นหลักดังนั้นการลงทุนช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับแต่ถ้าเกิดตามคำแนะนำของนักวิเคราะห์แล้วก็ทางบทวิเคราะห์ของเอกการลงทุนเองเนี่ยก็เน้นถือเงินสดซะมากกว่านะครับแต่ก็ฝากนิดนึงนะครับเมื่อกี้คุณสมพงศ์ก็พูดมานิดนึงว่าหุ้น EA ก็แนะนำขายนะครับอันนี้ก็ต้องไปดูนะครับเพราะว่าถ้า EA เนี่ยมันล่วงหลุดทุกแนวรับมาแล้วใช่ไหมครับตามทางเทคนิคอลอันนี้ก็ต้องน่ากลัวพอสมควรนะครับก็ยังมีช่องว่างในการลงอีกค่อนข้างเยอะนะครับ 4-5 บาทได้เลยก็เหลือแต่แนวรับสุดท้ายคือ 4-5 บาทอะไรประมาณนี้นะครับก็ตามที่คุณสมพงษ์ได้พูดมานะครับก็ต้องเฝ้าระวังอีกนิดนึงเพราะว่าหุ้นตัวนี้ถือว่าตลาดช่วงนี้ไม่ได้มีการลงแรงด้วยนะครับตลาดโดยตลาดนะครับตลาดยังค่อนข้างดีแต่ว่าหุ้นตัวนี้ลงแรงก็ถือว่าผิดวิสัยและต้องระวังพอสมควรนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับแล้วก็ตลาดดาวโจนส์ก็หยุดด้วยนะครับดังนั้นกลับมาเทรดกันอีกทีนึงก็คือวันพุธนะครับก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของแรงขายอีกอันนึงนะครับอันนี้ก็ต้องฝากไว้ด้วยเพราะว่าโดยปกติแล้วพอหยุดไม่ว่าจะต่างชาติหยุดเองก็ดีหรือว่าไทยเองหยุดก็ดีนะครับพอกลับมาเทรดเนี่ยข่าวต่างๆมันยังไม่ได้มีอะไรที่ดีขึ้นนะครับมันก็อาจจะส่งผลให้ทำให้แรงเทขายในวันพุธอาจจะมีมากขึ้นนะครับอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงสำหรับใครที่ยังถือหุ้นอยู่ก็พลาดไม่ได้เลยว่าวันพุธเนี่ยอาจจะต้องกลับมาดูกระดานนะครับผมอันนี้ก็ฝากไว้นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับรายการสองหุ้นก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วก็พบกันใหม่อีกทีในวันพรุ่งนี้นะครับอาจจะเป็นเทปแล้วก็เจอกับผมอีกทีได้ในวันศุกร์นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ